โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้ก็ดราม่าแล้วนะครับผมดราม่าหนักด้วยนะสำหรับคุณนะมิหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะฮะอย่างเป็นทางการเลยเว็บนี้นะฮะเว็บนี้เลยเป็นเว็บหลักนะฮะสำหรับเพจ22นะฮะซึ่งประกาศออกมาว่า Legend เนี่ยตำนานเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตำนานนะฮะไอคอนมันเปลี่ยนเป็นตำนานด้วยนี่แหละคือปัญหานะตรงนี้แหละคือปัญหานะครับผมตำนานไปเป็นตำนานไอคอนไปเป็นตำนานมันคืออะไรอ่ะบิดเลเยอร์ไปเป็นสแตนดาร์ดนะฮะบิดเลเยอร์ตอนนี้ก็สแตนดาร์ดฟีเจอร์ก็สแตนดาร์ดแคเรียเวอร์ก็ไม่มีเป็น GP ซะงั้นนะฮะก็งงอยู่นะไอตำนานเป็นตำนานอ่ะปกติไอพวกนี้ปกติหมดยกเว้นไอคอนิกโมเมนต์ไอคอนิกโมเมนต์แม่งเสือกไปเป็นตำนานเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะฮะมีออปชันเสือกก็คือต่อสัญญา60วันนะต่อสัญญาได้60วันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าโคนามิคิดอะไรอยู่ใช่เกมเป22ฟรีทูเพลย์ก็จริงแต่สิ่งที่ทุกคนทำมาคือมรดกก็ไงสิ่งที่ทุกคนมีอ่ะตอนเนี้ยก็คือไอคอนที่กะว่าจะเก็บไว้อยู่แล้วอ่ะไอคอนที่เติมมาเติมเงินนะไม่เสียเงินจริงๆนะไม่ใช่ไม่เหมือนตำนานตำนานก็คือมัน GP ไงมันไม่ค่อยเสียดายหรอกแต่ไอคอนเนี่ยคือมันเติมเงินจริงๆเข้าไปอ่ะเอาไปเลขอ่ะนะเอาไปเลขกว่าจะได้มาแต่ละตัวก็สุ่มแม่งแล้วอยู่ดีๆประกาศอย่างเงี้ยไอคอนิกโมเมนต์เลยเป็นตำนานโอ้โหตายเลยอย่างนี้นะครับผมดราม่าหนักมากนะช่วงนี้โอ้โหโพสของเป็ดเนี่ยจากคอมเมนต์แค่4-500ตอนนี้ไปเป็นพันแล้วนะฮะยอมเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะนะฮะมันเหมือนแบบไม่ให้เกียรติคนที่แบบอันนี้เลยอ่ะนะอยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะโอ้โหไม่โอเคนะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะแทนที่จะแบบเก็บไอคอนไว้ให้เป็นลิมิเต็ดไปเลยให้เป็นของเรไปเลยนะแล้วก็ปี22ก็ไม่ต้องมาให้เปิดก็เป็นไอคอนิกโมเมนต์เหมือนเดิมนะแล้วก็ใครมีแค่ไหนก็แค่นั้นแบบอย่างนั้นก็ยังดีกว่านะอย่างนั้นยังดีกว่านะโอ้แต่จะมาเปลี่ยนการ์ดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครโอเคหรอกจริงไม่มีใครโอเคเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่ทุกคนน่ะต้องการไอคอนิกโมเมนต์อยู่แล้วนะต้องการมากที่สุดด้วยแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องการมากที่สุดเนี่ยมาเปลี่ยนมาเป็นตำนานเนี่ยโอ้โหจบนะครับผมบางคนเติมเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะสุดท้ายได้แค่การ์ดตำนานใบหนึ่งเนี่ยใบหนึ่งโอ้โหยอมเหมือนกันอันนี้ยอมเหมือนกันรู้สึกว่าเอสเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะจริงไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะฮะก็ท้อแท้ชิบหายต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าสำหรับการ์ดไอคอนและเปลี่ยนเป็นตำนานเนี่ยจะมีออปชันเสริมอะไรหรือเปล่านะฮะต้องรอดูอีกทีแต่ความน่าเล่นตอนนี้คือลดลงไปเยอะนะฮะความน่าเล่นลดลงไปเยอะมันไม่เกี่ยวกับฟรีทูเพลย์หรอกคนเล่นน่ะความอินมันอยู่ที่นักเตะเว้ยนะความอินมันอยู่ที่นักเตะอยู่ที่การ์ดนักเตะในเพจเนี่ยมันอยู่ที่การ์ดอะนักเตะอะนะฮะกว่าจะได้มาแต่ละตัวเนี่ยเปิดมาเนี่ยมันอินตรงนั้นมันไม่ได้อินตรงที่แบบระบบการเล่นที่แบบนี่นั่นมันอินตรงนี้นะไอคอนเนี่ยมันคือมันกลบทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยไอคอนมันกลบตำนานไปแล้วแรกๆใช่ตำนานมาตำนานก็ค่อนข้างจะดังต้องการคนต้องการเยอะฟีเจอร์มาคนก็ต้องการเยอะแต่ตอนเนี้ยมันคือไอคอนนะครับผมไอคอนิกโมเมนต์ที่มันกลบทุกอย่างแล้วนะทุกคนมีไอคอนิกโมเมนต์นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอคอนไม่หายตำนานไม่หายทุกคนอยากเก็บเพื่อไปต่อในเพจ22แต่แม่งไปเปลี่ยนไปเป็นตำนานแบบนี้ความพิเศษ โอ้โหมันก็นะส่วนตัวผมก็รู้สึกไม่อยากเล่นเลยอ่ะจริงนะเพจเนี่ยแต่ก็ต้องรอดูอีกทีว่าในเพจ22อ่ะมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นมาก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เป็นตำนานนะถ้าคนไม่ประกาศออกมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงยากอ่ะมันเปลี่ยนแปลงยากอยู่แล้วอะนะฮะก็ต้องทำใจตรงนี้ไป
นะฮะทำใจตรงนี้ไปอยู่ที่ว่าค่าพลังเท่านั้นแหละอยู่ที่ค่าพลังเท่านั้นแหละแต่เอาจริงค่าพลังผมว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากตำนานทั่วไปนะฮะเอาจริงนะฮะเป็น12มีอยู่4การ์ดไม่ดีมี2 2การ์ดเท่านั้น2การ์ดป่ะวะเอ้ย3ดิน่าจะมี3มันยังมีฟีเจอร์ด้วยนะมีตำนานมีสแตนดาร์ดแล้วก็น่าจะเป็นฟีเจอร์นะฮะอันนี้โอเคก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมตอนนี้ก็ดราม่าหนักมากนะฮะมาดูในเพจของอีฟุตบอลนะฮะคุณนามิอีฟุตบอลของเป๊ดนะครับผมคอมเมนต์หลักพัน 2,003 โอ้โหมีคนขดใจให้ด้วยเหรอวะกูถามจริงทุกคอมเมนต์เป็นไปทางที่แบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้ไม่มีใครโอเคกับการที่คนไม่เปลี่ยนไอคอนไปเป็นตำนานจริงๆทุกคอมเมนต์ไปทางนั้นหมดเลยนะไปทางนั้นหมดเลยคือโคตรเยอะแต่ละคนพิมพ์ยาวด้วยนะไม่ได้พิมพ์แบบสั้นๆนะพิมพ์โคตรยาวดูดินะฮะโอ้คือไม่รู้จะพูดยังไงนะมันเสียดายนะเสียดายเงินที่เติมไปอ่ะไม่ใช่หรอกเสียดายเงินที่เติมไปนะฮะเฮ้ยไปเอาฟีฟ่าซะแล้วนะคือคอมเมนต์ไปทางเดียวกันหมดเลยก็คือนี่แหละนะฮะคือนี่แหละหมดแล้วนะครับผมจบแล้วนะฮะจบแล้วไอคอนิกมูเมนต์ของคริสเตียโน่ในเวอร์ชันของแมนยูจบแล้วนะโอ้โหอ่านคอมเมนต์นึงมันก็สนุกดีเหมือนกันนะจบแล้วอันนี้ก็การ์ดอันนั้นน่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะการ์ดนี้น่าจะเป็นสแตนดาร์ดน่าจะเป็นฟีเจอร์น่าจะเป็นคลับเซเลคชั่นเป็นของสโมสรผมว่านะน่าจะเป็นคลับเซเลคชั่นอันนี้ก็เป็นตำนานก็ตามนั้นเลยนะฮะโอ้โหคือคอมเมนต์ไปทางเดียวกันอะนะก็เรื่องไอคอนนี่แหละนะไม่มีใครเขาโอเคจริงๆไม่มีใครโอเคโอ้โหพูดเยอะคอมเมนต์พูดเยอะนะฮะโอ้ฟรีเพลย์กูจบแล้วนะโอ้โหเก็บตำนานไม่หน่อยก็ไม่ได้นะเออเก็บไอคอนดิเก็บไอคอนไม่หน่อยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะเปลี่ยนใจไปเล่นอีกค่ายนะเราดูก่อนนะฮะเราดูก่อนอันนี้บีดไปสแตนดาร์ดฟีเจอร์ไปสแตนดาร์ดรีเจนไปฟีเจอร์เหรอใช่เหรอรีเจนไปฟีเจอร์นี่มั่วแล้วรีเจนก็ไปตำนานดิไปรีเจนดินะฮะแล้วก็ไอคอนไปรีเจนนะครับผมโอเคLegendary โอเคนะฮะก็โอ้คนไทยก็มาป่ะคนไทยก็มาป่ะนะฮะนึกว่ามีแต่ต่างชาติคนไทยก็มาป่ะบันไลแล้วโอ้โหมดโอ้โหกูเปิดไปเมื่อล่าสุดนะอุตส่าห์ดีใจได้เดฟเฟรู้เผื่อแบบไปต่อยอดในเฟส12ไปเหมือนกันนะฮะไปเหมือนกันโรนโดก็จบแล้วไม่มีหรอกไอคอนโรนโดไปหมดนะเออว่ะถ้าไอคอนโรนโดถ้าเปลี่ยนเป็นตำนานมันจะเป็นได้เหรอว่ามันยังไม่ใช่ตำนานไงหรือว่ามันเป็นเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันเป็นให้สุ่มใหม่วะเออไม่แน่นะก็หรือเปล่าวะหรือว่าคนไม่ได้แจ้งอะไรหรือกูยังไม่ได้ปะนะก็คือเปลี่ยนจากไอคอนแบบเป็นการตำนานแต่สุ่มใหม่อะไรงี้มั้งนะแต่ที่แน่ๆก็คือไอคอนไม่อยู่แล้วนะครับผมไอคอนไม่อยู่แล้วนะก็โอ้โหมันกูชอบมันดีป่ะนะกำเหรอกำหินเลยนะกูถือหินแล้วนะพร้อมใส่เลยนะไม่อยากเอานะโอ้โหอู้ไม่คอมเมนต์กันอย่างยาวนะฮะเอาเรื่องโคโนมินะฮะมาสเตอร์ลีกมีลีกในโมบายดีใจกันใหญ่นะฮะกูว่าจะกะแบบเล่นลีกในโมบายซะหน่อยโอ้โหคอนกูไปก็ไม่คุ้มเสียคอนไปก็ไม่คุ้มนะฮะเอาอะไรไปคุ้มอ่ะเติมซะขนาดนั้นบางคนเติมไม่ทุกรอบจริงแบบล่าแบบมีไอคอนทุกตัวกะแบบของแร่สะสมไปเลยอ่ะนะไอคอนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยพีเตอร์เช็คไอคอนอย่างเงี้ยฟันดูฟาดไอคอนเกตคอยไอคอนอย่างเงี้ยนะที่แบบมาไม่บ่อยเลยอ่ะ
มันก็เหมือนเป็นของเรนด้วยจบเลยว่ะจบจริงๆว่ะนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นดราม่าอยู่ช่วงนี้ไม่มีใครเขาไม่มีใครเขาโอเคแน่นอนเรื่องเรื่อยคอนเนคโมเมนต์ไปเป็นตำนานเนี่ยมันก็หนักอ่ะคุณมีก็ต้องทำอะไรสักอย่างอ่ะตอนเนี้ยนะเพราะว่าเขาเติมมาเปิดเขาไม่ได้เปิดฟรีนะเขาเติมมาเปิดนะมันก็ถ้าไม่มีอะไรให้เขาเลยเนี่ยแบบหายไปอย่างเงี้ยมันไม่มีใครโอเคอ่ะจริงๆนะไม่มีใครโอเคนะเหมือนเติมเล่นแค่ปีเดียวปีหน้าก็กูเติมใหม่เงี้ยเหรอเออไม่ต้องเติมเดี๋ยวปีหน้าไม่ต้องเติมเพราะว่ามันฟรีทูเพย์ใช่ไหมล่ะก็เหมือนฟรีทุกอย่างอ่ะนะฟรีทุกอย่างอาจจะมีเติมไม่รู้ว่ะแต่น่าจะไม่มีเติมน่าจะได้มาจากการเล่นอย่างเดียวนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ไปอ่านเอาดูนะอ่านเอาดูนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go